ปวดท้องยาพิษสุนัขบ้าคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มด้วยนะคะสามหมูผ้าต้นน้ำข้าวหอมเนี่ยเราต้องทำแบบฝึกหัดเราก็อ่านหนังสือเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เราใกล้จะทำอะไรแล้วคะสอบเราก็จะสอบแล้วใช่แล้วลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอ่านหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้ครบเลยแล้วเราไปส่งครูก่อนที่จะสอบนะคะตรงนู้นขนมแล้วก็นมอ่ะแม่จะเอาไปทิ้งเพราะว่ามันหมดอายุแล้วแหละนี่เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะครับมีงานบ้านต้องให้แม่ทำเยอะเลยนั่งเขียนหนังสือไปนะพี่หิวแล้วน้องหอมหิวไหมคะหิวสิพี่ตนะถ้าเราหิวเราก็ไปกินขนมปังกับนมกันดีกว่าว่าแม่บอกแม่กินไม่ใช่เหรอน้องหอมไม่เป็นไรหรอกแค่ผมหมดอายุไม่เป็นไรหรอกหอมเชื่อพี่ดิกินได้น้องหอมไม่กินพี่ตนากินคนเดียวเลยได้พี่กินให้หมดคนเดียวเลยกินขนมหมดอายุไปเนี่ยอีกสักพักก็จะมีแสดงอาการหน้าโอ้ยปวดท้องปวดท้องปวดออกมาเต็มเลยปวดท้องด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงแสดงว่าน้ำหอมไม่ได้เป็นคนกินต้นน้ำเป็นคนกินของหมดอายุเห็นไหมทีนี้ยอมรับหรือยังว่ากินของหมดอายุไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวแม่พาไปหาหมอไม่ไหวครับไปงั้นไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าคุณหมอคะลูกฉันปวดท้องอีกแล้วค่ะเอาวันนี้เป็นอะไรมาอีกอ่ะเมื่อวันก่อนเพิ่งกินกันไกลลูกก๊อฟโทรศัพท์นี่กับเล็บเป็นอะไรมาเนี่ยกินของหมดอายุค่ะคุณหมอ oh, no. ขึ้นเตียงลูกทนหน่อยลูกแม่ต้องร้องก็หนูน่ะโอ้ยกว่าจะถึงโรงพยาบาลอุ้มจากบ้านมาเลยสบายสบายเคียนเนี้ยหนูว่าชอบกินอะไรไม่รู้เนี่ยกินของที่เขาไม่ให้กินกันน่ะครั้งก่อนกินกันไกลเลยแผลผ่าใหญ่มากเลยเนี่ยโอเคครั้งนี้คุณหมอจะรักษาวิธีไหนคะเอ้าต้องปั๊มหัวใจด้วยเหรอคุณหมอใช่ๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาปวดท้องค่ะอ๋อใช่ใช่คุณหมอยาแก้ท้องเสียเหรอยาแก้ท้องเสียอ๋อมีน้ำมนต์ด้วยนอนใช้น้ำนอนก่อนลูกเขาใช้น้ำมนต์เพื่อให้ล้างท้องเหรอลูกน่าจะใช่นะหมอเยอะเกินคุณหมอเฮ้ยนี่เป็นวิธีการรักษาของคุณหมอเหรอคะเอาน้ำมนต์มาล้างที่ท้องคนไข้แบบนี้เหรอเต็มตรงแป้งเหรอเต็มวิธีเต็มโอ้โหไปยันหน้ายาพิษสุนัขบ้าฮะเดี๋ยวคุณหมอยาพิษส
องด้วยหรอคุณหมอฟังเสียงโคกคากใช่ไหมเป็นไงบ้างเน่าเลยใช่ไหมน่าจะไม่อึมาประมาณ10ปีน้องอายุ6ขวบค่ะคุณหมอเอาเหรอใช่ค่ะคุณหมอนี่รู้สึกว่าจะเชี่ยวชาญแบบมั่วๆอยู่นะคะคุณหมอบ้าหมดใจเผื่อเป็นโรคฉี่หนูอันนี้เผื่อเป็นโรคฉี่หนูเครื่องกินอาหารหมดอายุเผื่อเป็นโรคฉี่หนูได้ด้วยเหรอคุณหมอใช่เพื่อฉี่เพื่อหนูฉี่ใส่อาหารเอาอ๋อเพื่อหนูจะมาฉี่ใส่อาหารแล้วคุณหมอก็เลยรักษาไว้ล่วงหน้าเลยเหรอคะรู้ละพอดีอายุข้าวผมแล้วคุณหมอคะนี่คือการทรมานคนไข้มากกว่าหรือเปล่าคะนี่เขาเรียกรักษาเรียกรักหนูไม่กินของหมดอายุอีกแล้วครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับการอะไรคะกินของอะไรคะน้องหมอกินของกินที่หมดอายุเราต้องดูวันหมดอายุในแบบพวกขนมอะไรเงี้ยนมสังเกตให้เรียบร้อยนะคะว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่เนาะห้ามกินของหมดอายุเด็ดขาดเลยนะต้นน้ำต้นน้ำจะปวดท้องแล้วก็อ้วกแบบนี้อีกนะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องสามหมูซ่า